ู้แน่นอนปรับให้แน่นั่นแหละค่ะแน่นอนเรื่องของว่าต้องปรับถ้ามันอยู่ในมาตรฐานเดียวกันที่ทุกคนเนี่ยเป็น preventative เลยใช่ไหมคะครับครับต่างกับเมื่อวานนี่ไหมยังเจ็บเหมือนกันตรงนี้เลยเวลาผมจับตรงนี้เมื่อวานมันจะเจ็บเสียวเจ็บเสียวใช่ค่ะวันนี้มีไหมมีค่ะมีอยู่เนาะค่ะคือถ้ามันเข้าที่แล้วมันจะไม่เจ็บไม่อะไรเจ็บเสียวเหมือนทรายมันเหมือนเวลาเคี้ยวอาหารถูกเม็ดทรายแป๊บโอ้ยอย่างเงี้ยใช่เลยเสียบค่ะมันเหมือนกับรับมีดอะไรกำลังมีดเป็นยังไงที่เขาบอกว่าหินปูนมาเขาว่าหินปูนนี่แหละเป็นต้นเหตุของการผ่าเขาเปลี่ยนไปเป็นพลาสติกแล้วสุดแท้แต่เขาค่ะอันนี้ไม่ต่างตามไปฟิลลิ่งให้ได้นี่ยังมีอยู่ข้างนี้ข้างนี้ไม่มีข้างนี้ขวาไม่มีซ้ายมีผมจับแป๊บผมจะมันเป็นแค่มือมันคุ้นเคยค่ะมันเป็นอัตโนมัติแล้วทางนั้นผมมันเป็นฟิลลิ่งทั้งหมดที่ใช้กันเมื่อกี้ลืมหายใจไปชั่วขณะนึกขึ้นได้ว่าต้องหายใจมันเป็นจันทรยานเหมือนเกิดเราเกรงเราสู้ใช่ไหมคะใช่ผมจะเป็นคนที่ไม่ตกใจนะเป็นคนที่ตกใจเลยเหมือนคนไม่มีหัวใจคนไม่มีหัวใจเมื่อเช้านี่ขับรถไปมาที่นี่ไปตามรถคันข้างหน้าทำท่าจะหลบเพื่อบรรทุกน้ำเหล็กผมไปปุ๊บผมก็ตวัดออกเลยเลื้อยไปผมไม่ไปตกใจเลยสติเราไม่มีแต่ภาวะนี่คุณเชฟผมเองค่ะถ้าหากว่าตกใจพวกมันจะเลื้อยวันนี้หนูเจ็บกับเมื่อวานเจ็บอ่ะตั้งฝ่าเท้าใช่หนูเจ็บกับเมื่อวานก็เพราะนั้นที่บอกจะให้พักหนูเข้าใจละไอ้เซลล์มันหนูเข้าใจละมันจะเป็นซีนหนูเข้าใจละว่ามันใกล้วันไปไม่มันจะรักษาไปในสุดท้ายตัว PE พันธุ์เราสุดมันจะรักษามันค่ะแล้วไม่เป็นไรก็ไม่ได้เกิดธรรมชาติรักษาธรรมชาติจริงๆพลังงานตัวนี้จะรักษาธรรมชาติถ้าพูดผ่านพุทธศาสนาถ้าทำจะรักษาธรรมชาติที่เขาบอกว่าเรามีศีลจะรักษาเรา พูดมาหลายรุ่นคนนั้นพูดมาหลายรุ่นคนแล้วค่ะอันนั้นคือเรามีศีลจะรักษาอันนี้พระธรรมจะรักษาพระธรรมจะรักษาธรรมชาติลองเปลี่ยนคำพูดใหม่ค่ะพระธรรมจะรักษาธรรมชาติเปลี่ยนใช่ว่าเปลี่ยนฟีลลิ่งใหม่เปลี่ยนค่ะพระธรรมจะรักษาธรรมชาติเพราะผมพูดเรื่องนี้มาตลอดค่ะส่วนศีลผมจะได้รับรักษาให้ถือศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุให้ปลาตายโดยไม่ฆ่าและไม่กินลึกซึ้งนะฮะข้อหนึ่งผ่านไปแล้วใช่ไหมใช่นะข้อที่สองเราอย่าเป็นเหตุให้ตัวเองขาดสติก็อย่ามองสิพี่เห็นไหมสามเราจะเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกันคือเรื่องครอบครัวนั่นแหละแย่งไปแย่งกันมานั่นน่ะค่ะนะแย่งไปสามไปแล้วนี่สี่หรือห้าเราจะเป็นเหตุให้นาฬิกาเข้ามาเป็นของเราโดยที่เขาไม่ถึงหัวใจให้ก็ไม่ขโมยได้ไหมชอบก็ลักทรัพย์เราจะเป็นเหตุเช่นนี้ค่ะเราอย่าเป็นเหตุเราจะเป็นเหตุให้คนเขาเดินไม่สะดวก
ก็อยู่อย่ายืนขวางทางสิครับไปหลายอย่างนะแล้วจะเป็นเหตุให้รถคันตามลงมาชนเราอย่าแรงๆทีนี้แรงๆมาจากอะไรมาจากต้นทางหน้าข้างหน้าเขาเบรกเขาไม่เบรกไม่ได้นะโยมมันต้องเบรกแต่มันต้องรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะครับผมนั้นต้องใช้ครอบรอบรู้สู้รอบครอบไม่ได้นะเพราะคนที่ขาดความรอบจะผิดพลาดทำอะไรจะผิดพลาดเป็นไปไม่ถึงปลายทางรอบรู้ได้เก่งรอบได้รู้รอบได้แต่พอเราใจเข้าจริงแล้วก็ท่าดีทีเลวเสียหายหมดรอบครอบจะเหนือชั้นกว่ารอบเข้าใจไหมรอบก็คือตัวสมาธินั่นตัวสติสมาธิตัวรอบก็มันเอาไปพิจารณาคำสองคำยังใกล้เคียงผมก็จะแยกคำพวกนี้ให้พิจารณาเวลาผมนำเสนอกับมวลชนผ่านสื่อที่มีได้ฟังยังเมื่อวานเนี่ยไอ้เฟซตอนเย็นได้ฟังยังสองทุ่มเมื่อวานสองทุ่มไม่ได้ฟังค่ะพอดีต้องดักฟังค่ะเมื่อวานจะสนุกผมปวดสมองสมองผมไม่พาผู้คนวิตกจริตนะสองทุ่มเมื่อวานหนูทำอะไรพอเข้าบ้านแล้วก็จะไม่ได้นั่งละเหรอทำนู่นนี่นั่นเนาะค่ะอยากเป็นแม่บ้านเป็นงี้แหละครั้งต่อไปเป็นพ่อบ้านสิเกิดครั้งต่อไปจะเกิดอยู่แล้วพอแล้วนะอนาคามีก็มันไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วใช่ไหมทุกคนมีสิทธิ์อยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยโทษครับพัฒนาให้ได้ถึงอนาคามีก่อนหมดลมครับผมเรียกว่าพระธรรมเดินไปกับดินนะนะอนาคามีโทษครับนั่นที่พูดถึงน้องเนี่ยมันจะไปมันเองพลังงานโอเคไหมรีแลกซ์ใช่ครับชุบใช้เหยียบอีกก็ได้ได้หมดมันจะต่อหมดผมทำนี้แปลว่าต่อวงจรไฟฟ้าแบบซีรีส์อนุกรมเนี่ยจะไปเชื่อมต่อกันแล้วผมนำพาสมิเป็นร้อยไปจับมือเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นมันเป็นไฟฟ้าสติจับต่อกันต่อไปต้องใช้คำว่าพี่ยูบอกว่าอาจารย์รักษาโดยใช้พลังจิตคงมีคนพูดกันมาหลายร้อยคนแล้วประมาณงูอาจจะเข้าใจเขาไม่ลึกซึ้งพลังจิตมันมีอยู่สองนัยยะหนึ่งทางต่ำชั่วเรียกว่าวิชาอันนี้ทางอันนี้ทางบวกทางบวกสิคะทางดีทางบุญเจ้าทางพระธรรมเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยใช้พูดคำว่าพลังจิตเพราะมีสองแง่มุมแต่ว่าที่พูดกันนี่คือเข้าใจว่าเป็นทางบวกค่ะไม่ได้คิดว่าผมจะใช้ว่าเป็นศักยภาพของสมาธิจิตผมใช้ว่าศักยภาพมาตัวของสมาธิจิตคำประมาณอย่างนั้นล่ะค่ะถ้าเอาจิตเข้ามาเป็นนี่จริงๆผมอยากใช้พวกภาษาร่วมสมัยดีกว่าพลังงานบริษัทนั้นบริษัทผมว่ามันพูดได้ทั้งโลกไปดีมันเวอร์ไวเวมากกว่าผมค้นภาษาอยู่แล้วผมเป็นคนที่คิดเรื่องภาษานะด้วยภาษาหยิบยื่นมาให้กับผู้ฟังก็ได้เข้าใจกันหลายเรื่องเหมือนกับเป็นหน้าที่ที่จะงัดภาษามาให้เป็นสื่อสารเกิดความเข้าใจร่วมกันเป็นหน้าที่มันเป็นมาตั้งนานแล้วเรื่องใช้ภาษาเนี่ยตั้งแต่การเขียนหนังสือผู้อ่านแล้วมาพูดผู้ฟังใช้ภาษาพูดเนี่ยโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อไปนี่จะขึ้นชี้สารเด้อครับโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหายใจด้วยเออคุณโยมโทษครับขยับต้นมะม่วงโทษครับอึ๊บหายใจเองผมล้างมือก่อนอ
มาแล้วก็ศีรษะจะเบาหัวเอียงเล่นๆนี่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 แป๊บแป๊บแป๊บนี่แล้วนี่นะจบขาวไหมครับพยาธิเองยังไงวันนี้หนูตาสว่างกับเมื่อวานแน่นอนเมื่อวานหนูยังไม่ค่อยชัดแต่วันนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นค่ะชัดขึ้นคำเดิมคือเรื่องของระบบประสาทไฟฟ้าสถิติทำงานได้ดีผมเป็นคนที่ค้นพบไฟฟ้าสถิติเอามาใช้ได้บอกไว้เลยต้องตามประวัติผมค่ะผมมีประวัติแต่ตอนนี้อย่าให้เราประวัติเพราะมันยาวค่ะก็ติดตามไม่ที่มาค่ะค่ะหนึ่งเมื่อเราปี37ผมได้สิ่งนี้มาปี37จากคุณน้าอยากรู้จะเติมให้ครับผมเล่าสั้นแป๊บเดียวตั้งแต่กี่ปีของลุงหมอผมเล่าได้เพียง5นาทีค่ะดีค่ะหนูลองเดินก่อนนะคะใช่ครับโยนไปมาเลยให้มันชิดปังไปเลยให้มันรู้ว่าสาว30กลับคืนมาแล้วจ้ะหน้าหนูจะใสขึ้นเนี่ยนี่ค่ะร่างกายเบาขึ้นสมองเบาขึ้นอย่างรู้สึกได้มันเป็นข้อสรุปว่าก๋วยเตี๋ยวใครก๋วยเตี๋ยวมันก๋วยเตี๋ยวใครชามใครชามมันปรุงยังไม่เหมือนกันเลยแต่ตอนนี้คิดว่าพอเข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะดีมากครับเข้าใจความรู้สึกคนอื่นว่าจริงๆรสชาติมันคล้ายๆกันแล้วล่ะหนูคิดว่านะตอนแรกมันอาจจะแบบไม่เหมือนกันอย่างที่คุณแกว่าแต่เมื่อเราผ่านการกำจัดแล้วก็มีการระบบป้องกันหนูว่าก๋วยเตี๋ยวจะรสชาติเดียวกันเพราะว่าบอดี้กับไอตัวอนาโตมี่ของเราทุกคนเหมือนกันไม่ต่างกันใช่ค่ะใช่ค่ะหนูคิดว่ามันต่างที่ thinking ฮะต้องไม่ทราบฮะฮะเสร็จนะค่ะโอเคเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้ามาเป็นลำดับค่ะเพียงแค่เรารู้จักกันแค่ค่อยๆเรียนรู้เนาะฮะฮะก็ค่อยๆเรียนรู้ฮะฮะเป็นแกนหน่อยให้กับชาวชัยมาค่ะผมดูตัวสิขออนุญาตหน่วยการแล้วค่ะจะมีเกณฑ์หนูหนูก็พยายามค่ะเพราะว่าการทําอย่างนี้มันหนูก็เป็นสะพานบุญนะคะใช่หนูก็เป็นสะพานบุญสะพานเล็กๆก็ค่อยๆทําเป็นรูปสัมพันธ์มีรูปสัมพันธ์คือไม่ยอมแย้งจนทั้งแตกหักใช่มั้ยค่ะโดยตามที่พอที่จะ follow ใครก็ follow ไปอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บที่บวกกลับมาเป็นคุณสมบัติฮะเป็นสมบัติค่ะอ้าวเปอร์เซนเทจมาเลยเปอร์เซนเทจในส่วนของของตรงทั้งศีรษะถึงเท้าอ๋อถ้าดิ้งเลยกูเตี๋ยวชามนี้ถ้าเป็นโอเวอร์ออลนะคะเมื่อวาน70ใช่ไหมคะวันนี้หนูขอ85นะคะเพราะคิดว่าคือร่างกายเราเนี่ยมันใช้งานมานานใช่ไหมคะแล้วก็มันก็เทคไทม์ที่จะเมนเทนมันอะโทค่ะเราเมนเทนด้วยต่อไปนี้เราเมนเทนด้วยการหายใจนะค่ะเป็นการเบิร์นนะฮะตื่นเช้ามาก็กลืนนะครับได้นานๆเท่าที่จะทำได้สัก2ครั้งก็พออย่างมากต
อนเย็นก่อนนอนก็ทำดื่มกินธรรมดาธรรมดานะเมนเทนรูปสีอย่างนี้เพราะว่าเรามีตัวนี้เข้าไปเป็นตัวที่เมนเทนอยู่แล้วก็ตื่นเพียงเพิ่มอากาศเพิ่มเข้าไปเพิ่มอากาศเข้าไปเพิ่มเข้าไปให้มันเบิร์นต่อเบิร์นต่อต่อเนื่องโดยความเชื่อมโยงผมว่าคุณนะเข้าใจคอนเซ็ปต์มันแล้วว่าไอ้ที่เขาเรียกก็คือเคมีใช่ทีนี้ยาเนี่ยมันก็คือธรรมชาติดีๆนี่ไม่ใช่เม็ดใช่ใช้ธรรมชาติละบำบัดธรรมชาติแต่ที่แรกนะโอ้สนใจธรรมชาติโอเคก็มิกซ์ก็ธรรมชาติเข้าไป